ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษราษฎรทั่วทุกภูมิภาคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตสถานศึกษาบางแห่งยังได้น้อมนำแนวพระราชดำรินี้มาเป็นหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดแก่นจันทร์ตำบลบางพรมอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามคือโรงเรียนหนึ่งซึ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรภายในห้องยังจัดกิจกรรมผ่านการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องของการปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในเราเอามาบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะทุกระดับชั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือเราจะจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนเพื่อปลูกฝังในเรื่องของวิถีชีวิตพอเพียงให้กับนักเรียนนะคะเช่นการพึ่งตนเองซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เราจะจัดในรูปของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงส่วนหนึ่งนะคะในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีฐานการเรียนรู้ต่างๆนะคะเช่นการทำทานนะคะการทำถุงอ้อมมือถือซึ่งนักเรียนเมื่อเรียนรู้แล้วนักเรียนสามารถเอาไปทำที่บ้านนะคะแล้วก็นำผลผลิตประกอบอาหารหรือว่าแจกจ่ายกับเพื่อนบ้านได้โดยเราให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงนักเรียนแต่ละคนจะได้ลงมือปฏิบัติโดยเน้นในกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพิ่มทักษะชีวิตรู้จักการวางแผนวิเคราะห์การทำงานเน้นให้เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นหมู่คณะรู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือกันเป็นฐานการเรียนรู้หลากหลายตามความถนัดและความสนใจผมทำทานไข่เค็มครับเอาไปขายให้กับผู้ปกครองที่มารับนักเรียนที่โรงเรียนครับรายได้จากตรงนี้ผมนำไปเป็นเงินออมไปฝากธนาคารครับผมได้นำไปทำที่บ้านด้วยนะครับเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดผมนะครับก็คือกินอยู่อย่างประหยัดครับมีน้อยใช้น้อยก็ถ้าเรามีผักนะฮะถ้าปลูกไว้เยอะๆนะฮะก็แบ่งไว้กินส่วนหนึ่งฮะก็เอาไปขายส่วนหนึ่งฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนบ้านมีพวกผลไม้หรือผักที่ไม่เหมือนกับเรานะครับก็นำไปแลกกันกินได้ครูที่นี่เขาสอนให้ผมรู้จักความพอเพียงตั้งแต่ป.4ความพอเพียงของผมก็คือการประหยัดอดออมแล้วก็เอื้อเฟื้อแผ่คนอื่นเพื่อคนอื่นจะได้นำไปแบ่งปันคนต่อๆไปแม้จะเป็นโรงเรียนในชุมชนเล็กๆแต่ก็เป็นสถานที่ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและคนในพื้นที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสรรค์กิจกรรมและค้นหาแนวทางที่จะส่งเสริมศักยภาพชุมชนสร้างความมั่นคงและอนาคตที่ดีต่อไป